สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชั่นขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในกลุ่ม H นัดสุดท้ายนะครับเทมิเนสโลเวอร์จากสิงคโปร์ดวลกับสิงห์เชียงรายของบ้านเรานะครับเล่นกันที่สตาดิโอนโลโคโมทีฟที่ทาเคนวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปฐมภพอินบำรุงและผมอัจฉงศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับขณะที่เทมิเนสโลเวอร์เองก็ตกรอบแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่ายังไม่มีแต้มเลยนะครับพวกเขาก็คงจะหวังว่าจะลุ้นคะแนนแรกให้ได้เหมือนกันครับครับยิงประตูชัยในนาที87เลยครับบอลลูนมาทางขวาครับหรือว่าจังหวะได้เปิดมารับบิวกระชอกมาเขาทางพิธีวัตรปริ้นหลังเท้าเป็นทางหูหน้าจะแต่สุดท้ายเป็นพิธีวัตรที่จบแล้วปริ้นหลังเท้าล่ะครับข้ามคานนิดเดียวเท่านั้นศิวกรล่ะครับอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่ขึ้นตรงนี้ก็ยังบางครับจังหวะของธนศักดิ์ศรีใสยังขึ้นนำไม่ได้ครับซูเฟรุสบอลโค้งดีจริงๆครับลูกเปิดของศิวกรเนี่ยนิดใช่ครับวาสันข้างในมากัน4ดูว่าแต่เลือกอย่างไรเลือกย้อนมาที่บิวชิงวันนี้ครับหลอกสวยหลอกแล้วให้เอกนิตปัญญาโอ้โหก็ยังไม่เข้ากรอบอยู่ครับไม่ต้องชะงักเลยนะครับได้แปรเล่นทางครับจะให้โค้งเข้าเสาไกลดูจากมุมนี้ครับนี่ยังไม่ได้เซฟเลยนะครับใช่ แล้วมาดูยาเซอร์จะสวนครับทางหน้าเป็นคนเดียวโคปิโตวิชธนศักดิ์ซ้อนแต่ว่าโคปิโตวิชยังยิงได้ครับกลายว่าสลาโนต้องเซฟก่อนทางฝั่งไบอุสลูดี้เลยนะครับมาคนเดียวครับแต่ว่าใส่ความแข็งแกร่งแล้วก็ช่วงขาที่ยาวนะครับแต่งฝ่ายเองเอาฝ่ายได้ช่องบิวมาที่โชซัดเลยครับขี้เกียจอดทนแล้วก็ยังไม่เข้าเป้าอยู่ดีนะครับหลุดโด่งไปครับชิงรายนะครับทุ่มเร็วดูอีกนิดเลาะได้ขวาโอ้มีช่องอย่างนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับโอ้โหสาพลิกมาได้แล้วโอ้โหฝั่งเทมิเนสไปมัวดูครับพลิกจากตรงนั้นเลยครับหัวมุมเขตโทษครับแล้วลากมาจนถึงหน้าหัวกระโหลกได้ครับโอ้โหจริงๆเป็นพื้นที่สังหารเลยครับพื้นที่ถนัดเลยของเอกนิดแต่ว่าคราวนี้มันเลี้ยวน้อยไปหน่อยครับล็อกเสร็จเลยครับทีนี้ครับแฮนบอลด้วยจุดโทษเลยครับโอ้โหไบฮากี้เสียท่าจริงครับตั้งแต่เขาไปล็อกในวันนู้นแล้วดึงผู้สินก็เห็นอยู่ว่ายังได้เปรียบก็ยังไม่เป่าให้นะครับเห็นว่ามายกแขนดักบอลตรงนี้ก็โอ้โหไบฮากี้เสียเองเลยครับไบฮากี้แล้วบิลโอ้โหเตะงัดขึ้นมานี่แขนเนี่ยกางออกจากลำตัวแล้วตั้งรออยู่ครับบอลไปโดนจริงๆนัดนี้จะกดดันแค่ไหนครับด้วยขวาของบิวหลอกไม่ได้โอ้โหนุ่มนิ่มเหลือเกินครับโอ้โหยัง 0-0 อยู่แค่เตะมุมครับโอ้โหบิวกลายเป็นเนี่ยครับตาจ้องมองแล้วเหมือนซูเฟรุสไม่ได้ขยับจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายครับแล้วหน้าหลอกไม่สำเร็จก็จบครึ่งแรกไปครับโดยที่ทางเชียงรายมีโอกาสขึ้นนำนะครับจากจุดโทษของเบลโรซิม่าครับแต่ว่ายิงไม่เข้าครับอีกนิดวางข้ามมาหาวสันเอาลงพื้นได้อากวสันรอตัวเติมมา เป็นศิวกรเติมแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบอีกครับโอ้โหวสันเปิดมาแล้วอีกครั้งนึงครับบอลวางข้ามาสวยนะครับจังหวะเอาลงของวสันเลือกเลยครับมาที่ศิวกรซ้ายแล้วแต่ว่าข้างหน้าบิวโฉบดึงได้สองแล้วไหลมาขึ้นของเอกนิดให้กับบิวโรชิมาจะจิ้มกระชอกมาได้ไหมที่เอกนิดปัญญาล็อกแล้วจะไปต่อมาทางของวสันยกศิวกรซ้ายติดบล็อกได้เตะที่น่าเตะมุมนะครับน่าจะได้เตะมุมผู้สินดูนบล็อกเนี่ยครับน่าจะบล็อกปลายเท้านะครับเนี่ยครับเป็น
นะครับทั้ง 3-4 คนเลยครับศิวกรลูกนี้ถึงอาร์ดัวเลียมนี่ของฟิลิปเป้ไหลต่อให้กับพิธีวัตรยังกินกินทางซาเฟรุสไม่ได้ครับโอ้โหซาเฟรุสขยับมาแล้วบล็อกได้เต็มๆเลยครับโอ้โหแบบเรียกว่าปิดทางไปหมดแล้วอ่ะมาดูเที่ยวนี้ของบิลลูชิม่าก็ช็อตแล้วฟิลิปเป้เอียงเข้ารับได้ครับโอ้โห 1-0 กว่าจะได้โดยฟิลิปเป้โมลิมเลยครับเจ็บขาดเหลือเกินนะครับยิงลูกนี้บทจะเข้าซะสวยเลยครับลูกนี้ใช่ครับโอ้โหบิลยิงติดบล็อกก่อนแล้วไม่จับเลยนะครับโอ้โหวางเท้าสุดยอดครับสามเหลี่ยมเลยหลังจากเปลี่ยนลงมา12นาทีครับเฟลิเป้ทำประตูสุดสวยครับให้ถึงเชียงรายครับได้ลูกแรกจนได้แก้ไขได้โชว์ขวาสมคิดมาแต่โชว์ขอซัดเองก็ยังภาษาบอลก็ยังเบิร์ดอยู่แหละครับครับโชว์จีฮุนครับเคยมีผลงานยิงไกลสุดสวยในเกมบ้านเรานะครับโอ้แต่ว่าลูกนี้ได้น้ำหนักครับแต่ทิศทางมันก็ยังโด่งอีกเกี่ยวได้ฟิลิเป้แต่เลือกเปิดมาที่บิลชบอาครับชกลูกได้แล้วครับโอ้โหบิโลชิม่า2-0ที่สิงห์เชียงรายทิ้งห่างออกไปเห็นโอกาสเลยครับเห็นพื้นที่นี่ก็เป็นอิโลวานที่ตามทำให้จังหวะตรงนี้ของทางบิลเนี่ยก็วิ่งชบมานำหน้าอยู่ตลอดนะครับครับบทจะโคกอาทุ่มอาจังหวะนี้อัครวินสายมาแล้วนะครับเห็นแล้วบอกระดอนมาติดมาเนี่ยแถว2พิธีวัฒน์เก็บได้พิธีวัฒน์ซัดด้วยสายโอ้โหสุดสุดเลยครับลูกนี้3-0ส่งท้ายของทางสิงห์เชียงรายโอ้โหนี่ครับวันนี้ไหลมาเทมาครับมีสกอร์จนได้ครับในทัวร์นาเมนต์นี้เอาสายข้างถนัดแล้วก็เป็นระยะที่มักจะมีลูกสวยๆแบบนี้ให้เห็นครับเข้ามุมประตูไปเลยครับปัดโดนแค่ปลายมือครับปัดไม่ออกครับซูเฟรุสคู่หนึ่งจบแล้วนะครับชนบุกก็ยังแข็งแกร่งนะครับเอาชนะกัมบะโอซาก้าได้2-1แล้วก็จบเกมคู่เราเป็นสิ่งที่หลายที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วครับอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับครับเรื่องของการคลำเป้าแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ทำได้3คะแนนครับ3ประตูต่อ0นะครับเฟลิเป้บิลแล้วก็พิธีวัตรคนละ1ประตูครับ